สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ติดกันพลานะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวรีร้อยนะฮะรีบอร์น100นะครับกันอีซี่จากในซีรีส์ของ Victory Gundam นั่นเองนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัว1ต่อ100ที่ตัวเล็กแล้วก็อยู่ในซีรีส์ของรีบอร์น100นะครับราคาเนี่ยก็พันกว่าบาทนิดๆ นะฮะแต่มากับตัวที่ค่อนข้างจะเล็กแล้วก็จำนวนแผงมี10กว่าแผงเท่านั้นเองนะครับแล้วก็สำหรับพาร์ทอาวุธจะเป็นบีมทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบีมเซเบอร์นะครับบีมไรเฟิลบีมมาซูก้าแล้วก็บีมชิลนะครับผมสติ๊กเกอร์เป็นสติ๊กเกอร์ใสอันนี้ติดครบเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ตัดเส้นนะครับผมคร่าวๆนะครับสำหรับตัวกันอีซี่ก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูจุดขยับกันดีกว่าครับผมสำหรับกันอีซี่นะครับถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ต่อได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ต่อได้อย่างไวนะครับสำหรับส่วนสูงนะครับก็ประมาณฝ่ามือหนึ่งของผมแค่นั้นเองนะครับทีนี้จุดขยับของเขานะฮะก็เริ่มที่หัวก่อนแล้วกันนะครับก้มขึ้นก้มลงนะครับซ้ายขวานะครับนี่หมุนนะฮะตามนี้ติดนิดหน่อยสติ๊กเกอร์นะครับจะมีที่ดวงตานะครับแล้วก็ที่ข้างแก้มนะครับก็เป็นสติ๊กเกอร์นะฮะพวกนี้จะเป็นสติ๊กเกอร์ใสที่ติดตามตัวนะครับประมาณนี้ด้านข้างนะครับตรงนี้จะเป็นที่เก็บของตัวบีมเซเบอร์นะครับซึ่งเอาออกมาแล้วแล้วก็มันจะเป็นตรงนี้บีมเซเบอร์นะครับซึ่งตัวบีมเซเบอร์นะครับก็จะมีตัวพาร์ทเอฟเฟกต์นะครับที่เป็นแบบยังไงดีกระจายตัวบีมนะครับกับตัวที่เป็นบีมนะครับที่เป็นแท่งตรงๆนะครับตามนี้ซึ่งเป็นมาจากตัว Victory Gundam ที่เป็น Master Grade นะอันนี้อ่ะต่อมาอีกด้านหนึ่งนะครับจะเป็นช่องเก็บมิสไซล์นะครับซึ่งทั้ง2ช่องเนี้ยเราสามารถสไลด์ออกมานะครับนี่สไลด์ออกมาแล้วก็จะมีพาร์ทชิ้นสีเขียวนี้สไลด์กลับเข้าไปแทนปึ๊บก็ใช้ได้ทั้งสองข้างนะนี่แต่ผมดูแล้วอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยเท่หรอกนะฉะนั้นใช้แบบที่เขาให้มาดีกว่านะสไลด์คืนมันไปปึ๊บก็จะเหมือนกันนะครับทั้งสองข้างนะฮะซ้ายขวานะครับนี่ดันสลับกันซะงั้นไม่เป็นไรเหมือนกันโอเคทีนี้มาดูที่จุดขยับของตัวหัวไหล่นะครับแล้วก็แขนนี่ขึ้นลงนะครับตามนี้หมุนนะฮะได้รอบแขนนะครับตามนี้นี่ตามของหัวไหล่นะทีนี้ท่อนเนี้ยจะหลุดได้ง่ายมากหมุนเนี่ยสะกิดแล้วหลุดเลยเห็นไหมคือหมุนเล่นไม่กี่ครั้งนะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้โหลดนะฮะเป็นเหมือนกันทั้งสองข้างนะครับหมุนไม่กี่ครั้งมันก็จะหลุดนะทีนี้มันไม่ได้เป็นแค่ที่ขาเอ้ยที่แขนเนี่ยสิมันเป็นที่ขาด้วยข้ามมาที่ขาตรงชิ้นตรงนี้นะครับที่ติดกับหัวเข่าถ้าเราขยับเล่นไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะหลุดของมันอย่างง่ายนะครับบอกเลยว่าเป็นชิ้นส่วนที่หลุดง่ายนะครับทั้งสองชิ้นนะครับตรงข้อต่อด้านบนของแขนแล้วก็ข้อต่อของเข่านะครับเป็นชิ้นที่หลุดง่ายมากการพับข้อศอกนะครับนี่เป็น2จังหวะชิดตามดีไซน์นะฮะแล้วก็ข้อแขนตรงนี้แยกจากกันได้นะครับหมุนได้นะครับนี่แล้วก็ข้อมือหมุนได้นะครับแยกตามนี้มือมีคู่เดียวนะครับเป็นมือกำนะฮะสำหรับชิ้นเอวนะครับมันจะเป็นแท่งตรงๆเสียบอย่างนี้เลยนะฮะก็ทำให้จริงๆแล้วสามารถหมุนได้รอบนะครับแต่ว่าติดดีไซน์ตามนี้กระโปรงด้านข้างขึ้นลงกระโปรงหน้าขึ้นลงนะครับกระโปรงหลังขยับไม่ได้แล้วก็ตัวกระโปรงหลังจะมีชิ้นจอยนะครับสำหรับเก็บตัวบีมบาซูก้าปึ๊บต้องติดอย่างนี้โอเคแล้วก็เอาตัวบาซูก้าเนี่ยมาติดนี่เป็นที่เก็บตัวบาซูก้าประมาณนี้เอาออกก่อนต่อมาชิ้นด้านบนนะครับอุ้ย
หลุดง่ายนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นจอยที่ติดด้วยตรงชิ้นเอวนะครับอ่ะขานี่หมุนไปมานะครับตามนี้ติดตามดีไซน์นะครับแล้วก็โยกด้านข้างอย่างนี้นะครับเตะมาด้านหน้านะครับตามกระโปรงด้านหน้านะครับนี่ชิ้นเข่านะครับ2จังหวะพับชิดติดเลยนะฮะต้องจับไว้นะครับไม่งั้นหลุดนะต่อมาเป็นชิ้นที่เท้าเลยนะครับพลิกซ้ายพลิกขวานะครับขึ้นลงนะฮะชิ้นกระบังเท้านะครับขยับขึ้นลงได้นะครับทั้งสองข้างประมาณนี้ตรงนี้จะมีรูซึ่งสามารถเก็บตัวบีมไรเฟิลได้โดยต้องใช้จอยนะครับเดี๋ยวผมหาจอยก่อนโอเคจอยอยู่นี่โดยการติดได้ทั้งซ้ายและขวานะครับนี่กระเด้งปึ๊บตามนี้แล้วก็นำชิ้นนี้มาติดลงไปกึ๊บก็จะเป็นการเก็บตัวบีมไรเฟิลนะครับที่ขาสามารถใช้ได้ทั้งสองข้างนะครับนี่คือการเก็บอาวุธนะปึ๊บแล้วก็ในการถืออาวุธนะครับเราจะต้องแกะหลังมือนะครับเพื่อที่จะติดอาวุธลงไปนะฮะแต่ว่าชิ้นนี้นี่ก็ลักไก่เอานี่ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ชิ้นนี้นะครับบีมชิลนะฮะจะมีจอยตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็ติดลงไปปึ๊บสุดท้ายเราก็จับมาแอคชั่นท่านะครับก็จะได้คร่าวๆนะประมาณนี้นะครับผมตัวบาซูก้านะครับเดี๋ยวขอจับดีๆนะโอเคตัวบาซูก้านะฮะมันจะมีลูกเล่นนิดหน่อยก็คือตรงที่เป็นด้ามจับเท่านั้นเองอยู่ไหนวะโอเคอยู่นี่นี่ถอดตรงนี้ออกก่อนนี่คือตัวบาซูก้านะครับมีเท่านี้นะฮะที่เป็นลูกเล่นก็คือด้ามจับเข้าออกแล้วก็สุดท้ายก็คือตัวบีมนะฮะบีมเซเบอร์นะฮะที่สามารถเลือกได้นะครับว่าจะใช้แบบแผ่พุ่งที่เป็นกระจายนะฮะหรือว่าเราจะใช้แบบที่เป็นก้านแค่นี้นะครับนี่จบแล้วนะฮะลูกเล่นต่างๆนะครับของทางกันอีซี่นะฮะรีบอร์น100ก็สำหรับตัวกันอีซี่นะฮะจุดที่ต้องระวังจริงๆนะครับก็คือตรงข้อแขนด้านบนนะฮะแล้วก็ตรงหัวเข่านะครับซึ่งมันจะหลุดได้ง่ายนะฮะแล้วก็หลุดได้ตลอดเวลาเมื่อเราขยับมันนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือตรงเดือยที่ข้อมือหรือตรงที่มือเรานี่แหละเวลาจะถืออาวุธนะครับตรงเดือยนะครับกับอย่างเช่นตรงก้านตัวของบีมไรเฟิลเนี่ยมันไม่เข้ากันนะหรือแม้แต่ตัวของตัวบีมเซเบอร์นะครับมันก็ไม่ตรงกันกับตรงมือนั่นเองนะครับฉะนั้นการที่คุณเห็นผมถืออยู่อย่างนี้มันคือการถือแบบประคองนะครับมันไม่ได้ลงล็อกแบบพอดีนะครับก็การจัดท่าอย่างเงี้ยก็ใช้เวลาพอสมควรเลยเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าจับปุ๊บแล้วตั้งท่าได้เลยเพราะว่าอย่างที่บอกแขนก็จะหลุดนะฮะตัวล็อกที่มือก็ไม่พอดีกันนะครับก็เลยอาจจะเป็นปัญหาจุกจิกในส่วนตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าอันเนี้ยมันอยู่ในสเกลของ1ต่อ100นะฮะแล้วก็ใช้ PC ของตัว Reborn 100นะครับผมว่ามันก็น่าจะไม่ได้เข้ากันเท่าไหร่ซึ่งสเกลขนาดเล็กอย่างเงี้ยจริงๆถ้าใช้ PC ของทาง High Grade น่ะยังได้เลยนะครับเพราะว่าตัวมันเท่ากันเอาจริงๆตัวเท่า High Grade เลยนะครับสูงกว่ากันนิดเดียวนะครับแล้วก็ตัวของในการประกอบเนี่ยอย่างที่บอกมันพาร์ทน้อยมากนะครับ10กว่าแผงนะฮะเวลาประกอบก็นิดเดียวนะครับรายละเอียดนะครับเอาตรงจริงมันไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับตัวนี้ประกอบง่ายนะครับประกอบไวนะครับแต่ก็ข้อเสียก็คือตามที่บอกไปนะฮะจุดอ่อนตรงข้อต่อที่มันหลวมมากๆเลยนะครับก็ลองไปทำให้มันแน่นกันดูนะครับไม่ว่าจะเป็นการ
พอกกาวหรือว่าเสริมจุดให้มันแน่นมากขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับพาร์ทอาวุธนะครับก็คือบีมทั้งหลายแหละนะครับตามที่ได้บอกไปนะฮะบีมชิลบีมเซเบอร์บีมไรเฟิลแล้วก็บีมบาซูก้านะครับผมคร่าวๆนะครับสำหรับตัวรีบอน100กันอีซี่นะฮะในสเกล1ต่อ100นะฮะก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้จัดว่าไม่ได้มีอะไรพิเศษนะถ้าสำหรับคนที่ชอบซีรีส์ของ Victory Gundam ก็ซื้อเก็บไว้แล้วกันนะครับก็คิดว่าน่าจะมีตัวต่อไปที่เป็นผีบันไดผมจำชื่อไม่ได้นะอีกตัวนึงอ่ะมีพร้อมแล้วพร้อมที่บันไดจะให้เพื่อนๆได้ซื้อหากันแล้วนะครับโอเคสำหรับตัวนี้นะครับได้รับการสนับสนุนรีวิวจากทางร้านกันพาวิลเลจนะครับถ้าเพื่อนๆชอบหรือว่าสนใจนะก็มีลิงก์สั่งซื้ออยู่ที่ด้านล่างคลิปนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถกดลิงก์เข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่แล้วยังไม่เคยกดติดตามอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพราะผมจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ดูในกันเกือบทุกๆวันเลยนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะสำหรับคนที่มีคำถามอะไรนะฮะหรืออยากจะฝากคำติชมแนะนำอะไรนะก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้ล่างคลิปนี้ได้อีกเช่นเดียวกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม